สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ดร.จริงนะคะ YouTube Channel ที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันแม้ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องการนอนนะคะว่าเรานอนดึกกว่าที่ตั้งใจไว้เพราะ revenge bedtime procrastination หรือเปล่านะคะคำว่า revenge bedtime procrastination คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดในรายละเอียดกันนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะหมอเนี่ยเพิ่งสังเกตตัวเองว่าฟัง YouTube นะคะแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยเลยเวลาที่ตั้งใจจะนอนนะคะปกติหมอจะนอนประมาณ 4:00 นนะคะไม่ค่อยเกิน 4:30 นหรือ 5:00 นนะคะเพราะว่าต้องตื่นประมาณ 6:00 น 7:00 นไม่เกินนะคะแล้วก็ไปทำงานนะคะแต่ทีนี้เดือนที่ผ่านมาหมออยู่แผนกคอนซัลท์นะคะหรือว่าแผนกรับคำปรึกษานะคะซึ่งเป็นการดูแลคนไข้จิตเวชเด็กในโรงพยาบาลเด็กนะคะที่คนไข้มานอนแอดมิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นวอร์ดอายุรกรรมเด็กทั่วไปนะคะหรือว่าวอร์ดศัลยกรรมกระดูกหรือว่าศัลยกรรมหรือว่า ICU นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาด้วยอาการทางจิตเวชต่างๆนะคะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะยุ่งมากแล้วบางทีบางวันเนี่ยก็มีคนไข้ใหม่เยอะเลยนะคะซึ่งบางวันนี้แบบยุ่งหัวหมุนกว่าจะได้กลับบ้านก็คือดึกเลยนะคะแล้วหมอก็สังเกตว่าตัวเองพอกลับบ้านมาแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็กินข้าวอาบน้ำแล้วก็ดู Netflix นะคะแล้วก็เลยเวลาที่จะนอนไปนะคะแล้วหมอก็มาเจอคำว่า revenge bedtime procrastination นะคะซึ่ง revenge แปลว่าแก้แค้นนะคะ bedtime คือเวลาเข้านอน procrastination คือการเลื่อนออกไปนะคะหรือว่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแปลตรงตัวเนี่ยก็น่าจะแปลว่าการเลื่อนเวลานอนเพื่อการล้างแค้นนะคะคือการที่เราเนี่ยเลยเวลาที่จะนอนออกไปนะคะโดยที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรไม่ใช่ว่าเราไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าไปออกกำลังกายหรือว่าไปปาร์ตี้ที่ทำให้เรานอนดึกนะคะแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยสูญเสียการควบคุมเวลานอนของตัวเองออกไปนะคะแล้วที่เขาใช้คำว่าล้างแค้นเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันคนเรามีความเครียดในการทำงานหรือว่าการเรียนนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถมีเวลาที่ตัวเองควบคุมได้ตอนกลางวันนะคะก็เลยมาทำกิจกรรมที่เราอยากทำตอนกลางคืนแทนค่ะโอ้โหพอหมออ่านแล้วหมอแบบเฮ้ยหมอเนี่ยเป็นอันนี้แน่นอนเลยนะคะว่าที่ตัวเองนอนดึกเพราะว่ารู้สึกว่าในช่วงกลางวันเราแบบเหนื่อยมากเราไม่สามารถควบคุมเวลาได้อย่างบางวันกินข้าวกินน้ำเนี่ยก็คือแบบแทบจะต้องแบบรีบเร่งมากเลยนะคะเพราะว่าต้องดูแลคนไข้นะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะในวัยเรียนปัจจุบันเด็กวัยเรียนนี่มีความที่เหนื่อยหนักกว่าช่วงสมัยหมอหรือว่าสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเรียนมากเลยนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันสูงนอกจากเรียนในห้องแล้วก็ต้องมีเรียนพิเศษแล้วก็ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติมอีกต่างหากนะคะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยเรียนหรือวัยทำงานก็รู้สึกว่าเวลาในช่วงกลางวันของตัวเองเนี่ยถูกขโมยออกไปจากสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะทำให้เขามาใช้เวลาในกลางคืนแทนค่ะซึ่งคำนี้นะคะทุกคนมันใช้มากขึ้นหลังจากที่มีโรคระบาดของโควิดนะคะมีผลสำรวจที่พบว่าหลังจากมีสถานการณ์โควิดนะคะมีรายงานว่ามีประชากรประมาณ 35% เลยนะคะที่มีปัญหาการนอนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะเลยนะคะประมาณ1ใน3นะคะสาเหตุก็อาจจะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นจากโควิดทั้งที่ได้ work from home หรือว่าได้ทำงานจากที่บ้านแต่ว่าช่วงเวลาที่อยู่บ้านก็กลายเป็นช่วงเวลาทำงานแทนที่จะได้ทำงานจากออฟฟิศนะคะหรือว่ามีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นจากการ work from home หรือมีความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าไม่ได้ไปมีกิจกรรมเข้าสังคมหรือว่าสังสรรค์เหมือนแต่ก่อนก็ทำให้คนเราเครียดมากขึ้นค่ะทีนี้คำว่า revenge bedtime procrastination เนี่ยไม่ได้เป็นโรคทางการแพทย์นะคะทุกคนแต่เป็นภาวะที่บ่งบอกถึงการเข้านอนหลังจากเวลาที่เราตั้งใจไว้เฉยๆนะคะปัจจุบันยังมีการทำวิจัยเพิ่มเติมนะคะว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างหรือว่าจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราค้นพบว่าเรามี
หลายข้อที่ตรงกับภาวะนี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ว่าเราสามารถจัดการกับมันได้นะคะอาจจะเริ่มโดยการฝึกจัดการความเครียดก่อนนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเครียดมากหลังจากที่ทำงานหรือว่าหลังจากที่เรียนมาแล้วตอนเย็นเนี่ยความสามารถในการควบคุมตัวเองก็จะลดลงนะคะการที่เราฝึกจัดการความเครียดระหว่างวันก็จะทำให้ความเครียดไม่สะสมมาตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ถ้าเราฝึกเข้านอนให้เป็นเวลาสมมติว่า4 ทุ่มปุ๊บนะคะต้องปิดหน้าจอปิดมือถือปิด iPad ปิดคอมนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรเบาๆนะคะอาจจะเป็นโยคะยืดเหยียดตัวหรือว่าบางคนอาจจะกินนมอุ่นๆก่อนเข้านอนนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วการจัดสุขอนามัยในการนอนต่างๆก็ช่วยได้นะคะเช่นไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงบ่ายหรือเย็นนะคะเพราะจะทำให้นอนไม่หลับนะคะหรืออื่นๆในคลิปวิดีโอที่หมอเคยพูดถึงเรื่องสุขภาวะการนอนไปแล้วก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้หมอก็จัดการกับภาวะนี้อยู่นะคะแล้วหมอพบว่าหลังจากที่หมอไม่ได้อยู่แผนกคอนซัลท์แล้วนะคะก็คืองานเนี่ยมันมีความเครียดน้อยลงนะคะหมอก็รู้สึกว่าพอตัวเองจัดการความเครียดได้มากขึ้นเข้านอนให้เป็นเวลานะคะแล้วก็ไม่ดื่มชากาแฟช่วงบ่ายเนี่ยก็สามารถช่วยได้เยอะเลยทำให้นอนเป็นเวลามากขึ้นแล้วก็สามารถกำจัดภาวะ revenge bedtime procrastination นี้ได้ค่ะโอเควิดีโอนี้ก็จบเป็นเพียงแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรหรือว่าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็สามารถพิมพ์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายว่าเรานอนดึกเพราะ bedtime เอ้ยไม่ใช่ใช้มากขึ้นหลังจากที่มีโรคระบาดของโรคระบาดคนเรามีรายงานว่ามีไม่ใช่สิตอนเย็นเนี่ยความสามารถในการควบคุมตัวเองก็จะแล้วถ้าสมมติว่าการที่เราเพิ่มไม่ใช่เพิ่มสิแล้วการที่เราฝึกจัดการความเครียดระหว่างวันเดี๋ยว